ตลาดวโรรสหรือว่าที่คนเชียงใหม่แล้วก็คนกรุงเทพหลายๆคนนะคะรู้จักกันในชื่อที่ว่ากาดหลวงนั่นเองนะคะเรื่องของหัวใจไม่ว่าจะมาไม่ไหนก็รู้ทันก็มีของขายเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในโซนของฝากนะคะแล้วก็ยังมีโซนของเสื้อผ้าด้วยนะคะมีขายทุกๆอย่างเลยทีเดียวละค่ะซึ่งชีวิตผู้คนนะคะเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยก็เกี่ยวโยงกับตลาดแห่งนี้วันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะมีเรื่องราวอะไรให้ได้ไปคุยแล้วก็ได้ไปทำความรู้จักกับการหลวงกันบ้างค่ะไม่อะไรที่ทำให้ฉันต้องหาตอนที่ไฟยังไม่ไหม้ไม่ได้ขายละพอไฟไหม้แล้วแล้วเมื่อแต่ขายมานี่ถ้าเทียบกับสมัยก่อนกับสมัยนี้ขายสมัยก่อนจะดีมากมากสมัยนี้ก็มันมีตลาดนัดมีห้างอะไรก็เลยขายไม่ถูกแต่ก็พออยู่ได้ป้าขายของถ้านับเป็นปีนี้ประมาณกี่ปีโอ้50ปีแล้วคำว่าสายตามองวันใจวันสวัสดีค่ะคุณป้าขายของที่กาดหลวงมานานหรือยังคะมาตั้งแต่พ.ศ. 17อ่ะ17ตอนนี้2554โอ้นานมากแล้วคุณป้าอยู่มานานนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกาดหลวงมาโดยตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ป้าเกิดตั้งแต่ตลาดเมื่อก่อนโตแก่จนอยู่ที่ตลาดค่ะแล้วคุณป้ารู้สึกยังไงกับตลาดหลวงบ้างคะรู้สึกว่าก็รักอ่ะแต่รักช่วงก่อนมากกว่าช่วงนี้ทำไมชอบรักมากเลยมันเก่าๆดีแล้วเดี๋ยวนี้อะคะคือมันเปลี่ยนแปลงคนที่มาขายมันก็เปลี่ยนไปเธอสะกดฉันไว้ด้วยเวทมนต์ที่ใช้แค่เพียงมุมปากสายอะไรที่มันต้องการเองอ่ะคือเราคุ้นชินกับตลาดก็เลยกลายเป็นบ้านของเราเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะได้ดูบรรยากาศของการหลวงกันไปแล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนต้องอยากมาเที่ยวที่นี่กันแน่ๆเลยว่าการหลวงเชียงใหม่เราเนี่ยก็มีเสน่ห์มากเลยใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นใครนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนเชียงใหม่เองเนี่ยก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวการหลวงกันนะคะเพราะว่าตลาดร้อยปีแห่งนี้เนี่ยก็ยังรอคอยการมาเยี่ยมเยือนจากคุณทุกคนอยู่นะคะสำหรับวันนี้ไม่เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ